สุขภาพเริ่มเมื่อเพิ่ม9เริ่มที่เช้า40นาทีเย็น40นาทีกิจกรรมทางกายคือการขยับขับเคลื่อนกายเช่นกวาดลานวัดเดินจงกรมก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐพี่ตัวครับกับถวายความเคารพในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดท่าตอนพระรามหลวงกราบถวายความเคารพพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์วัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระรามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นกราบถวายความเคารพท่านประจารย์พระครูโสพลปริยัติแล้วก็พระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับก็ขอเจริญพรยอดสร้างบารมีผู้มีบุญผู้รับชมรับฟังในช่องธรรมะรับอรุณหรือช่องธรรมะทำเป็นทีมหนึ่งในโครงการฝ่ายประชาสัมพันธ์เผยแผ่ครูพระสอนศีลธรรมแล้วก็หนึ่งในโครงการของหมู่บ้านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เป็นต้นนะครับวันนี้มาพบกับพระอาจารย์กล้าธรรมโชติสิโปประธานสงฆ์ทุรงพระฐานล้านนาครูพระสอนศีลธรรมของมจรของพวกเรานะครับวันนี้ใครได้ยินได้ฟังนะครับได้ยินเสียงพระอาจารย์หรือว่าอยากจะสอบถามธรรมะข้อไหนหรือมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการหัวข้อว่าเติมบุญตัดกรรมเนาะเราจะเติมบุญยังไงจะตัดวิบากกรรมวิบากมารนะซึ่งเป็นอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตของเราได้อย่างไรเนาะนะวันนี้ก็ที่นี่มีคำตอบนะซึ่งมีเวลาจำกัดนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ลองฝึกอาจจะมีฉากนะอาคารนะเพิ่งก่อสร้างนะครับแล้วก็มีฉากหน้าต่างนะฝึกเปิดคอมแต่ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะเกิดขึ้นนะในโลกใบนี้นะครับภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนะภัยธรรมชาติซึ่งเราควบคุมไม่ได้นะครับภัยจากนะจลภัยวาตภัยอุทกภัยนะภัยจากเศรษฐกิจการเมืองต่างๆกลุ่มเราเข้ามาก็เนื่องด้วยว่านะในโลกใบนี้นะบุคคลซึ่งทำร้ายทำลายล้างธรรมชาติเบียดเบียนกันก็ดีนะครับขาดศีลขาดธรรมโดยเฉพาะขาดการสั่งสมบุญนะซึ่งคำสอนในพระพุทธศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ก็ได้ให้หลักวิชาเอาไว้ว่าสัพพะปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งกุศลสูปสัมปทาการบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสัจจิตตะปริโยทัปปนังการกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ผ่องแผ้วหนึ่งเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ะครับวันนี้พระอาจารย์ก็ได้มามีโอกาสได้มาพบกันทุกจันทร์วันทุกวันจันทร์ต้นเดือนเนาะวันจันทร์ต้นเดือนก็จะได้มาเจอพระอาจารย์พระธรรมซึ่งก็ได้เป็นครูพระสอนศีลธรรมนะของครูพระสอนธรรมของมจล.ยาเขตเชียงใหม่ของพวกเราซึ่งได้สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวเนาะโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวแต่วันนี้ก็ถามว่าบุญคืออะไรเนาะนะมีวิธีการทำบุญอะไรบ้างแล้วเราจะเอาบุญนี้ไปใช้อย่างไรนะครับการที่ทุกคนไม่รู้จักคำว่าบุญนะแล้วก็ไม่รู้จักวิธีการทำบุญแล้วไม่รู้จักการเอาบุญนั้นไปใช้นะครับจะเกิดนะผลอย่างไรนะครับดีหรือร้ายอย่างไรเนาะนะพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าสุโขปุญญสะอุจโยนะการสั่งสมซึ่งบุญนะนำความสุขมาให้นะแสดงว่าใครก็ตามที่อยากจะมีความสุขนะต้องสั่งสมบุญนะถามว่า what is บุญนะนะใครสงสัยบ้างนะยกมือเลยนะครับคอมเมนต์มาได้นะนะ what is บุญนะถามว่าบุญคืออะไรนะเกิดขึ้นที่ไหนนะเกิดเมื่อไหร่นะเกิดอย่างไรนะโอ้เขาเรียกว่ามีคำถามมารัวๆนะนะใครมีนะเข้าใจเรื่องบุญเนาะเข้าใจเรื่องบุญเคยทำบุญมาแล้วนะทำบุญอะไรบ้างนะฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับฝากคอมเมนต์มาด้วยนะซึ่งธรรมบุญนั้นก็มีหลายนัยยะเนาะนะบุญนั้นนะก็เป็นคุณเครื่องชำระกายวาจาใจเราให้สะอาดบริสุทธิ์บุญนั้นเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนะความสุขและความสำเร็จนะนะอีกนัยยะหนึ่งก็คือบุญนั้นWhat is บุญนะบุญคืออะไรบุญคือนะธาตุนะเป็นธาตุเป็นธาตุแบบไหนธาตุบริสุทธิ์นะเหมือนกับเป็นธาตุมันกับเป็นเหมือนกับไฟฟ้านะถามว่าเรามองเห็นไหมไฟฟ้ามองไม่เห็นนะแต่พอเราเอานิ้วมือไปจิ้มปลั๊กไฟเป็นไงฮะดูดเอาเครื่องมือมาวัดก็เป็นนะเป็นคลื่นเป็นสัญญาณใช่ไหมเราก็รู้ว่าในนั้นมีมีกระแสไฟนะมีธาตุแต่ว่าถามว่าอาทิตย์นะดวงอาทิตย์นะก็เป็นพลังงานเหมือนกันแต่ถามว่าเป็นพลังงานอะไรเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะถามว่าบุญนั้นบุญคืออะไรบุญคือพลังงานนะเป็นพลังงานนะเป็นธาตุเป็นพลังงานบริสุทธิ์ถามว่าเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจของเรานี่แหละนะเกิดขึ้นที่ใจของเราเกิดเมื่อไหร่เกิดทุกครั้งเลยนะที่เราละชั่วทำความดีทำใจเราให้ผ่องใสนะใช่ไหมละชั่วทำความดีทำใจเราให้ผ่องใสนะถามว่าเกิดเมื่อไหร่นะเกิดตอนไหน นะเกิดตอนที่เราได้นะเว้นจากการทำชั่วทั้งหลายด้วยกายวาจาเช่นเป็นจากการผิดศีล5เป็นต้นเนาะ1ก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เจ้าชู้ไม่พูดปดมดเท็จพูดส่อเสียพูดเพ้อเจ้อแล้วก็ไม่ดื่มสุรายาเสพติดเสพยาเสพติดทำให้สตินะขาดไปอย่างนี้เป็นต้นเนาะนั่นให้เราละชั่วแล้วทำความดีทีนี้ทำความดียังไงทำความดีด้วยการให้ทานนะรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนานี่แหละการที่เราทำทานจะทำให้เรารวยนะทำทานจะทำให้เรารวยรักษาศีลจะทำให้เราหล่อเราสวยเจริญสมาธิจะทำให้เรามีสติมีดวงปัญญานะนะเห็นไหมครับวิธีการทำบุญก็คือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาถามว่าบุญคืออะไรบุญคือพลังงานบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจของเรานะเกิดเมื่อไหร่เกิดทุกครั้งเลยนะที่เราละชั่วทำความดีทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นะครับนะวันนี้จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนชาวพุทธจะต้องรับรู้แล้วก็รับทราบแล้วก็นำไปปฏิบัติซึ่งพระอาจารย์เองก็ไปนะลงเทศน์สอนนะให้เด็กๆนะในช่วงชั้นตั้งแ
ป .1 ถึงม .3 เลยนะป .1 ถึงม .3 นะเด็กเนี่ยเกือบ800คนนะที่โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวเนาะซึ่งเด็กกลุ่มนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลนะเป็นคุณงามความดีที่เขาได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้ธรรมะรับอรุณในตอนเช้านะในความเมตตาของพระคุณหลวงพ่อประเทศมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ประเทศสิงหาวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นพระมหาเถระที่เข้ามาร่วมรายการท่านก็มีภูมิรู้ภูมิธรรมคณะสงฆ์นะครับหรือกับญาติโยมคุยกันทุกคนเนาะที่ได้มาฟังธรรมารับอรุณในวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญมากนะครับที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเหมือนกับเด็กๆที่โรงเรียนต่างๆที่ยังรอนะครูพระสอนศีลธรรมหรือรอพระอาจารย์ทุกรูปนะครับไปเป็นเนื้อนาบุญไปเป็นแสงสว่างให้กับเขาเหล่านั้นซึ่งครูพระสอนศีลธรรมของมาลัยมอจลอของพวกเรานี่แหละนะครับก็ได้เฟ้นหาพระภิกษุผู้มีหัวใจนักเผยแผ่นักเผยแผ่หัวใจนักสื่อสารนะครับออกมาในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเราได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับได้นำธรรมะของพระสมณเจ้านั้นนะออกไปสู่ใจมหาชนนะครับถามว่าการเติมบุญเติมยังไงแล้วตัดกรรมตัดได้ไหมนะหรือว่าล้างกรรมนะจริงแล้วเราทุกคนเกิดมานะเกิดมานะไม่ว่าจะเป็นนะผู้หญิงผู้ชายหน้าตาดีหน้าตาหล่อหล่อสวยรวยฉลาดสมปรารถนาอะไรก็ตามสิ่งที่อยู่เบื้องหลังก็คือบุญและบาปนะถามว่าบุญและบาปที่เราสั่งสมไว้ตอนเป็นอนุษย์ตอนเป็นมนุษย์ทุกภพทุกชาติไล่เลื่อยมาเลยนะนะบุญที่เราได้ทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาบุญกิริยาวัตถุสิบประการบุญสิบบารมีสิบทัศน์สามสิบทัศน์ที่เราสั่งสมมานับภพนับชาติทั่วนั่นแหละก็จะบุญส่งผลให้เราได้เกิดมาเป็นสุคติภูมิหนึ่งนั้นคือมนุษย์นะครับมนุษย์ถือว่าเป็นสุคติภูมิเกิดมาแล้วบุญบาปที่เราทำมาแล้วก็ต่างกันต่างกรรมต่างวาระทำให้เราอ้วนผอมดำขาวสวยหล่อรวยฉลาดสมปรารถนาต่างกันเห็นไหมครับว่าคนไหนก็ตามที่เติมบุญมาเยอะนะรูปร่างหน้าตาก็สะสวยนะดูหน้าตาผ่องใสไม่อ้วนไปไม่ผอมไปใช่ไหมถ้าใครนะเติมบุญเกี่ยวรูปสมบัติมาไม่ดีนะครับก็อ้วนไปก็ผอมไปก็ดำไปก็ขาวไปบางคนเกิดมาก็แก่อย่างนี้เป็นต้นเนาะเห็นไหมว่าบุญจากการที่เราได้สั่งสมมาในอดีตนะครับทำให้เราได้มาออกแบบชีวิตเราในภพชาตินี้แหละในภพชาตินี้ซึ่งวันนี้การที่เราจะเติมบุญให้กับตนเองการที่เราจะตัดกรรมวิบากทำวิบากมาก็เหมือนกับน้ำในขวดนี่นะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะน้ำในขวดที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยถ้าบางคนเติมบุญนะอันนี้ไม่มีแบนนะปิดแบนเอาไว้นะถ้าทุกคนเติมบุญมามากในอดีตนะสมมติว่าเขาเติมบุญมามากน้ำเนี่ยเกือบล้นขวดละเกือบล้นแก้วละเห็นไหมเติมอีกนิดนึงบุญก็เต็มนะนี่คือคนที่สั่งสมบุญมาดีบางคนนะสั่งสมมาบุญมาครึ่งหนึ่งนะชีวิตมันก็มีประสบความสำเร็จมาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตโอ้ล้มลุกคลุกคลานใช่ไหมนะบางคนเติมบุญมาครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมอีกครึ่งหนึ่งก็เต็มแต่บางคนมาโอ้โหสองส่วนสามเนี่ยนะบางคนมาหนึ่งส่วนสามโอ้โหบางคนค่อนถ้วยค่อนขวดถามว่าบุญทำบุญมามากแล้วทำไมบุญไม่ช่วยก็ดูเลเวลนะดูเลเวลของตัวเองดูบุญตัวเองที่ทำมามากน้อยต่างกันบางคนทำไมทำแล้วประสบความสุขความสำเร็จมากเพราะว่าเขาเติมบุญมามากบางคนโอ้ค่อนชีวิตแล้วก็นะเติมบุญมาครึ่งนึงแต่บางคนทำอะไรก็ไม่ขึ้น
ยากจนข้นแค้นเหลือเกินเพราะบุญเขามีนิดเดียวถามว่าเราต้องเติมบุญยังไงครับก็ถ้าเรามีทรัพย์หรือว่ามีทายธรรมแล้วก็ทำบุญทำทานไปทานในการให้บางทีก็ให้สิ่งของนะบางคนก็ให้ธรรมทานให้วิทยาทานก็มีทั้งนะให้สิ่งของแล้วก็เป็นให้ธรรมทานธรรมะเป็นทานเริ่มจากเราให้ได้ไหมให้อภัยทานได้ไหมให้รอยยิ้มได้ไหมไม่ต้องเสียตังค์นะไหมทานบางอย่างเราไม่ต้องเสียตังค์ให้ความรู้ให้ธรรมะเป็นทานนะชนะการให้ทั้งปวงนี่นะวันนี้พระอาจารย์ก็ได้มาให้ธรรมะเป็นทานนะการที่เราเติมบุญด้วยการทำทานทำให้เรารวยนะถามว่าทุกคนอยากจะรวยไหมเอ่ยไหนใครอยากจะรวยยกมือคอมเมนต์มาหน่อยครับนะรวยบุญรวยบารมีก็ได้นะรวยชื่อเสียงรวยความสุขมันรวยได้หลายแบบนะที่พระอาจารย์ตั้งเพจว่าพระอาจารย์กล้าทำยิ้มแล้วรวยเนาะถ้าใครสมมติว่าพวกเราค้าขายอย่างเงี้ยนะถ้าเราค้าขายถ้าเราหน้าบูดหน้าบึ้งไปยังไงเอ่ยลูกค้าเข้าร้านไหมก็ไม่อยากจะเข้าแต่ว่าคนไหนก็ตามนะยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายปราศัยอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหเขาเรียกว่าเรียกทรัพย์เรียกคนเข้าร้านยิ้มทักทายทุกคนยิ้มแล้วรวยนะรวยทั้งรวยความแข็งแรงด้วยอารมณ์ดีรวยเพื่อนแล้วก็รวยทรัพย์เองทั้งทรัพย์ภายในแล้วก็ทรัพย์ภายนอกนะครับถ้าเราหมั่นเติมบุญด้วยการให้ทานบ่อยๆนะครับเราก็จะมีทรัพย์มากภพชาติต่อไปคำว่ายากจนข้นแค้นจะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยทุกภพทุกชาติเห็นไหมนะครับอยากจะรออยากจะสวยอยากจะรออยากจะสวยให้เราทำอะไรให้เราทำรักษาศีลให้สะอาดให้บริสุทธิ์นะโดยเฉพาะศีล5ข้อนะครับถามว่าทำไมต้องรักษาศีลนะอย่างน้อย5ข้อนะวันพระวันศีลวันอุโบสถศีลก็ศีล8ลูกเนนก็ศีล10พระก็ศีล227ใช่ไหมนะเพราะว่าศีลนั้นศีละโอ้แปลว่าศีรษะเลยนะศีละเสียงน่ะศีละแปลว่าหัวแปลว่าสูงแปลว่ายอดเลยนะนะอีกในนึงก็คือสุดยอดเลยนะสุดยอดของศีลอีกในยะหนึ่งก็คือศีลศีละแปลว่าปกตินะปกติของคนอยากจะให้ใครมาฆ่าเราไหมครับไม่อยากจะให้ทรัพย์เราชิบหายหรือว่าโดนขโมยไปไหมก็ไม่อยากจะให้ใครมาผิดลูกผิดเมียเราไหมก็ไม่ถามว่าเรารักชอบคนที่โกหกหรือว่าคนที่มีสัจจะเห็นไหมเราก็ชอบคนที่พูดจริงทำจริงมีสัจจะถามว่าเราจะอยู่กับคนบ้าใบ้ปัญญาอ่อนไหมก็ไม่อยากจะอยู่อยากจะอยู่คนที่มีศีลมีธรรมมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะเป็นต้นอย่างนี้แล้วก็การที่เราจะมาเติมบุญแล้วก็ตัดกรรมด้วยการรักษาศีลนี่แหละนะเติมบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลนั่งสมาธิตัดกรรมด้วยการสั่งสมคุณงามความดียิ่งยิ่งขึ้นไปทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นกรรมทางกายทางวาจาและทางใจนะครับนะศีลที่พระอาจารย์บอกว่าศีลก็แปลว่าปกติปกติเราทุกคนเนี่ยจะไม่ชอบให้ใครมาทำร้ายทำลายแล้วก็ไม่ฆ่าตัดสัจจีเนี่ยไม่ชอบเลยละครับเราก็ไม่อยากจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือว่าพรากชีวิตของเขามาถ้าพรากชีวิตเขามาแล้วนะถามว่าเขาได้มีโอกาสได้สั่งสมอื่นไหมไม่เลยการที่บุคคลคนหนึ่งจะไปดูแลพ่อดูแลแม่ถ้าเราไปฆ่าเขาพ่อกับแม่จะอยู่ยังไงลูกเมียเขาจะอยู่ยังไงใช่ไหมสิ่งที่เขาทำเอาไว้ตลอดชีวิตก็มาลายหายสูญไปนะนะเอาถ้าเราไม่ฆ่าเราเป็นลักทรัพย์เขาโอ้โหถามว่าไม่ตายก็เกือบตายใช่ไหมทรัพย์ที่หาไม่ได้ลดบ้านนะครับเงินที่อยู่ในแบงค์ต่างๆมันก็เดือดร้อนเอาไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์เอาไปผิดลูกผิดเมียเขาก็เหมือนตายทั้งเป็นนะเนี่ยสิ่งที่ทำไมต้องรักษาศีล5เป็นปกตินะครับแล้วก็4เอาไม่ฆ่าเอาไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกผิดเมียเอาไปโกหกเขา
ทำให้เขาผิดใจกันนะครับในสำนักงานในองค์กรก็เดือดร้อนไปไหนคนนี้ก็มีเครดิตไม่มีสัจจะนะพูดโกหกพูดส่อเสียพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยนะครับพูดยังไงไม่ทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นนะพูดไปเรื่อยน้ำท่วมทุ่งผาบุ้งลงเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเห็นไหมว่าอ้าวไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์นะไม่เจ้าชู้ไม่โกหกแต่ปรากฏว่าเป็นนักดื่มนะเราเป็นนักดื่มสิ่งเสพติดทั้งหลายเอาหมดโอ้กายของเราเนาะพ่อกับแม่ให้กายของเรามากายยาวนากายยาววานาคืบกว้างศอกเนี่ยท่านมาเพื่อให้เราสั่งสมบุญสร้างบารมีนะเห็นไหมวันนี้พระอาจารย์จึงจู่หัวว่าเติมบุญตัดกรรมการที่เรารู้จักว่าบุญคืออะไรเกิดขึ้นที่ไหนเกิดเมื่อไหร่นะบุญคือนะพลังงานบริสุทธิ์เกิดขึ้นที่ใจของเราเกิดเมื่อไหร่เกิดทุกครั้งที่เราละชั่วทำความดีทำใจให้ผ่องใสอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ตัดกรรมให้เราทำความดีทุกอย่างให้สุดชีวิตนะครับให้สุดชีวิตเลยเนี่ยใครจะไปทำงานไปทำงานทุกอาชีพทุกอาชีพก็มีเวรมีกรรมนะครับมากน้อยต่างกันแต่ว่าทุกอาชีพเราก็สั่งสมบุญได้เช่นกันเห็นไหมเนี่ยบุญวันนี้นะเช่นบุญวันนี้พระอาจารย์ก็มาให้ธรรมะเป็นทานธรรมทานชนะกันให้ทั้งปวงนะครับง่ายๆแต่ได้บุญเยอะได้บุญมากนะผู้มีบุญเหมือนกันให้อภัยทานนะครับคราวที่เขาผูกโกรธเราเราก็ไม่โกรธให้อภัยอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็จะเป็นบุญกุศลติดตัวไปไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครตรงกันข้ามอนุโมทนาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นบุญที่เราได้สั่งสมด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาตลอดนะก็จะไปตัดวิบากกรรมนะจากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็หายจากร้ายก็กลายเป็นดีนะนะบุญที่เราได้ทำตลอดทุกวันนะจะทำให้เรามีใจใสใจสบายใจใสใจสว่างโดยเฉพาะบุญจากการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งพระอาจารย์เองก็เป็นพระวิปัสสนาจารย์นะท่านเปรียบกับหลวงพ่อพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโรนะที่วัดพระธาตุสีจอมทองของพวกเราเป็นรุ่นที่10นะเป็นรุ่นที่10ซึ่งการที่เราได้มีสติอยู่กับตัวนะครับนะเดินจงกรมสติปัฏฐาน4ครับขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยุบหนอพองหนอนะการที่เรากำหนดรู้นะครับสภาวะต่างๆนะทำให้กายเวทนาจิตธรรมของเรานั้นนะอยู่ในบุญอยู่ในกุศลนะมีสติควบคู่ไปในชีวิตประจำวันทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนครับให้เรามีสติอยู่กับตัวอย่างนี้แล้วก็บาปอกุศลก็จะไม่แทรกในใจของเราในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้เป็นต้นครับหรือว่านะจะสัมมาอรหังจะพุทโธอะไรก็ได้ที่เราน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาไว้ที่ในตัวของพวกเราเนาะวันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลนะที่พระอาจารย์กัปปาธรรมโชติสิโปประธานสงฆ์ทุดงค์ฐานล้านนาได้มานะรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันนี้นะครับซึ่งวันนี้นะพระอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติท่านก็มีภารกิจที่จะไปหมู่บ้านอาสาสิทธิ์5ท่านก็เดินทางก็มีลูกเนรในการที่ในวัดพระสิงห์วรมหาวิหารของพวกเราได้มาช่วยจัดรายการต้องอนุโมทนาบุญอย่างยิ่งเนาะเป็นผู้ช่วยพระอาจารย์เนาะนะก็ถ้าใครนะซึ่งในพรรษานี้ก็เป็นพรรษาการเข้าถึงธรรมเป็นพรรษาการที่เรามาสั่งสมบุญทุกบุญซึ่งพระอาจารย์เองทุรงฐานลานาก็เป็นตัวแทนของหมู่คณะนะครับของวัดพระธรรมกายนะได้เอาบุญใหญ่เนาะในวันที่จะทอดกฐินนี้ในก่อนเข้าพรรษานี่ก็กับนิมนต์พระอาจารย์แต่ละวัดแต่ละวานะได้มีการบรรพชาอุปสมบทนะรุ่นพระเข้าพรรษาเพื่อจะมีนะพระภิกษุสงฆ์นะอยู่ครบ5รูปและอยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสไม่ไปค้างแรมราตรีที่ไหนนะให้เกิน5ราตรีก็จะกราบนิมนต์ท่านได้เมตตานะได้มา
รับกฐินเนาะอย่างได้มีโอกาสได้สำรวจพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านมีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาซึ่งวัดพระธรรมกายมีหลวงพ่อธรรมชโยในที่ท่านอายุวัฒนมงคล80ปีนะครับท่านก็อยากจะได้บุญใหญ่นะได้น้อมนำให้คณะศิษยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกายไปทอดถวายทั้งหมด 30,000 วัดทั่วประเทศครับสาธุนะครับซึ่งวันนี้พระอาจารย์เองก็อยากจะเชิญชวนผู้มีบุญเนาะที่เราช่วยกันนะทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยทอดกฐิน 30,000 วัดนะครับทั่วไทยเนี่ยก็ครั้งต่อไปพรรษาต่อไปอยากให้มีพระภิกษุสงฆ์แต่ละวัดแต่ละวาเนี่ยอย่างน้อยใน5รูปขึ้นไปเนาะอย่างน้อยใน5รูปขึ้นไปคณะสงฆ์ทีมงานพระอาจารย์นะตัวแทนศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศก็จะได้มีโอกาสได้ไปเชื่อมงานช่วยเหลืองานคณะสงฆ์สนองงานคณะสงฆ์นะครับในพรรษานี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนะบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยก็จะได้นำกฐินนั้นไปทอดถวายตามที่เจ้าหน้าที่ได้ลงสำรวจนะครับแล้วก็ถวายกำลังใจนะทุนนี้ก็จะได้อย่างน้อยได้ให้หลวงพ่อได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารนะเป็นกองทุนที่ลูกๆคณะศิษยานุศิษย์ได้นะร่วมกันคนละเล็กละน้อยหยอดกระปุกทุกวันนะครับนะได้ไปร่วมสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศนะครับซึ่งรายละเอียดนั้นก็สามารถที่จะติดต่อทางพระอาจารย์แล้วก็ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมนะเครือข่ายนะทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ก็เป็นบุญพิเศษนะครับนะในที่พระอาจารย์กล้าทำโชติสิทธิ์โพประธานสงฆ์ประดงประธานนาได้มาให้ธรรมะให้ข้อคิดสะกิดใจวันนี้ก็ขอบพระคุณในความเมตตาของพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์นะเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดท่าตอนพระรามหลวงกับขอขอถวายความเคารพพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหาวราจารย์นะรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารพระรามหลวงแล้วก็คณะสงฆ์พระเถรานุเถระทุกรูปในรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันนี้อนุโมทนาบุญกับพระมหาเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรการมิตรผู้มีบุญทุกคนทุกท่านมาณโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวมีโอกาสได้เจอกันในทุกวันจันทร์ของต้นเดือนนะครับขอเจริญพรThank you.